บกับ EP 2นะคะสำหรับคลิปนี้การส่งภาพถ่ายก่อนจะส่งนะคะคลิปแรกคือเราสอนรีทัชภาพอย่างง่ายแล้วนะคลิป2นี้นะ EP 2นี้พี่นกสอนเกี่ยวกับวิธีการฝังคีย์เวิร์ดอย่างง่ายสำหรับมือใหม่นะเพราะว่ามือใหม่เนี่ยยังไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงจะต้องฝังคีย์เวิร์ดยังไงจะต้องใส่ชื่อเรื่องยังไงให้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องนำคีย์เวิร์ดหรือศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยมาใส่ในภาพได้อย่างไรนะคลิปนี้พี่โน้มีคำตอบก่อนอื่นนะคะให้คุณดาวน์โหลดAdobe Bridge มาก่อนนะคะพี่นกใช้ตัวนี้นะ Adobe Bridge CC 2018นะให้คุณดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องของคุณนะเมื่อคุณดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะปิดไปเปิดไปที่ไฟล์ภาพไฟล์ภาพก็จะมี2ไฟล์นี้นะให้คุณมาที่โฟลเดอร์เอาเมาส์มาคลิกขวาคลิกขวาที่เมาส์เสร็จแล้วเนี่ยเปิดเนี่ยเปิดด้วย Adobe Bridge นะคะไปเลยเราจะไปฝังคีย์เวิร์ดกันเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะคะพี่นกก็จะแนะนำวิธีการฝังคีย์เวิร์ดอย่างง่ายให้คุณนะคะให้คุณไปที่Google Home สำหรับบุคคลที่สมัครเว็บ Shutterstock เรียบร้อยแล้วนะให้คุณเข้าหน้าส่งงานของเว็บ Shutterstock ก็คือหน้า Submit Content นั่นเองนะทุกคนนะเมื่อเข้ามาตรงนี้นะคะคุณก็จะเจอ Keyword Tool นะก็เข้าไปที่ Keyword Toolเข้ามาที่คีย์เวิร์ด2คุณก็จะเจอหน้าเสิร์ชนะแล้วให้คุณไปที่ Google แปลภาษานะคะดูภาพของเรานะคะนี่คือภาพของเราที่จะส่งก็มีถ้วยกาแฟแล้วก็แล็ปท็อปนะคะหรือคอมพิวเตอร์นะคะจะพิมพ์ไปเลยก็เลือกภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะได้ศัพท์มาแล้วนะคะถ้าคุณยังไม่มั่นใจคุณก็คลิกตรงนี้นะคะตรงนี้เราได้ศัพท์มาแล้วเราก็คัดลอกแล้วมาที่หน้า Submit Content เหมือนเดิมวางลงไปกดเสิร์ชหาปุ่มแดงคุณก็จะเจอภาพที่คุณคิดว่าใช่นะคะทุกคนเริ่มหรือยังเริ่มมีแล้วนะคะเริ่มมีแล้วถึงมุมท็อปวิวนะคุณก็ดูนะว่าไหนที่แบบภาพคล้ายคุณบ้างนะทุกคนนะเราก็เลือกเลยนะคะนี่ปฏิอาร์ตนี่ปฏิอาร์ตเดินถ้วยกาแฟสีขาวนะเห็นไหมว่าถ้าคุณเลือกทั้งหมด3ใบนะก็จะเจอศัพท์หรือคีย์เวิร์ดนั่นแหละมันก็ add allเมื่อ add all เราก็จะได้30คำสูงสุดมันจะแค่50คำนะคุณก็รับเพิ่มนะคะรับเพิ่มดูภาพที่มันคล้ายกับคุณนะ
ันก็รับเพิ่มอันนี้ก็เราสามารถใส่เพิ่มตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็แอดเข้าไปเพิ่มเสร็จแล้วคุณก็ใส่อาร์ตใส่เดสก์ท็อปเนี่ยใส่คอฟฟี่รีแลกนะคะใส่ที่เกี่ยวกับของเรานะคะแล้วก็มาตรวจดูศัพท์ในนี้ว่ามันตรงกับของเราหรือเปล่านะคอฟฟี่มีแล้วโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เมื่อคุณได้ศัพท์ที่ดีที่สุดแล้วนะเกี่ยวกับภาพของคุณคุณก็กด copy เสร็จแล้วคุณก็มาที่ Adobe Bridge นะขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่จะฝังคีย์เวิร์ดลงไปแล้วนะคะให้คุณนำเมาส์ไปคลิกที่ภาพแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่ไฟล์ infoเมื่อมาถึงไฟล์ info นะคะคุณก็ไปที่ตรงคีย์เวิร์ดแล้วคุณก็วางนะเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็มาที่ชื่อเรื่องนะคะตรงนี้นะคอฟฟี่ลาเต้อาร์ตก็คัดลอกไปชื่อเรื่องถ้าชื่อเรื่องคุณยังไม่โอเคคุณก็สามารถตั้งเพิ่มได้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่ขั้นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วคุณจะใส่ลาเต้อาร์ตเฉยๆก็ได้นะทุกคนนะเมื่อเราใส่เทสการใส่ชื่อเรื่องนะคะ description ชื่อเรื่องแล้วก็คีย์เวิร์ดแล้วนะแล้วก็มาที่ template ไปที่ export เสร็จแล้วตั้งชื่อเรื่องใหม่ตรงนี้ให้คุณเข้าใจง่ายให้คุณเข้าใจเห็นแล้วเข้าใจเลยว่าอ๋ออันเนี้ยครั้งต่อไปเราจะใช้ชื่อนี้ในการใส่คีย์เวิร์ดโดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปนะคะคุณก็ใส่ไปเลยแล้วก็กดเซฟพี่นกใส่ลาเต้อาร์ตนะแล้วก็กดโอเคเพียงเท่านี้นะคะสังเกตตรงนี้นะตรงนี้นะคีย์เวิร์ดแล้วก็ description ของคุณก็จะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะเมื่อมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณก็สามารถไปส่งงานคุณได้แล้วนะแล้วก็ไปที่ submit ของจริงนะไปที่อัปโหลดเสร็จแล้วคุณก็ดาวน์โหลดลงไปที่คุณฝังไว้ข้อดีของการฝังคีย์เวิร์ดในภาพนะคะภาพในชุดนั้นเนี่ยเมื่อคุณฝังแล้วสมมติว่า20ใบหรือ30ใบ50ใบก็แล้วแต่เมื่อคุณฝังในชุดนั้นแล้วคุณสามารถทำงานได้ราบรื่นขึ้นกับเว็บอื่นๆอย่างเช่นคุณนำกาแฟถ้วยนี้ส่งที่ Shutterstock ใช่ไหมคุณก็อยากนำกาแฟถ้วยนี้ไปส่งที่ Adobe บ้างไปส่งที่ Big Stock บ้างอะไรเงี้ยแล้วถ้าคุณไม่ได้ฝังคีย์เวิร์ดคุณก็ต้องไปเริ่มเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดใหม่เรื่อยๆใช่มั้ยมันเป็นการทำงานซ้ำซ้อนอ่ะนะคะแต่ถ้าคุณฝังคีย์เวิร์ดแล้วก็ description อะไรให้มันเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยคุณก็สามารถส่งไปที่ Adobe ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องมาเริ่มทำงานใหม่แต่คุณเพียงแค่อาจจะปรับแต่งdescription ใหม่หรือเพิ่มคีย์เวิร์ดเข้าไปได้อีกนะคะสำหรับพี่โน้ตก็จะกด next
ก็จะส่งกันแล้วนะคะก็ด้านนี้นะสำหรับมือใหม่นะคะก็ด้านนี้ก็คุณก็ไม่ต้องติ๊กอะไรแล้วนะอันนี้สำหรับงานอีลาสหมายความว่าเป็นงานไอคอนนะเป็นงานพวกเวกเตอร์นะคุณไม่ต้องไปติ๊กนะคะตรงนี้เป็นสายข่าวนะคะข่าวเราไม่ใช่ส่งสายข่าวเราส่งภาพโฟโต้ธรรมดาแล้วก็เขาจะติ๊กให้เราอัตโนมัติรอบโฟโต้นะไม่ต้องไปยุ่งแล้วตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะคะต่อไปก็ไปที่แกลเลอรี่นะคะก็คืออัลบั้มว่าภาพนี้เกี่ยวกับอะไรนะแล้วก็ไปเลือกหา Food and Drink นะคะทุกคนอีกภาพหนึ่งก็ขอเลือกเป็นสถานที่ละกันนะไม่อยากจะให้คลิปยาวเกินไปนะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะคีย์เวิร์ดก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วที่เราฝังนะเสร็จแล้วก็เราก็กดส่งงานได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่นกด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อจะได้แจ้งเตือนคุณนะเมื่อมีคลิปสาระดีๆนะพี่นกทำหลายแนวนะเป็นแนว How to สร้างรายได้นะคะแล้วแนวที่ตัวเองชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญ นะคะโอเคแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ Thank you.